ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมหากใครจําได้ก็คือว่าทางเอมิเดียนได้ทําการปะทะกับทางขุนพลศักดิ์สิทธิ์เมดิดีนนั่นเองซึ่งเมดิดีนครับผมก็ได้ทําการสิงร่างทางเมโซเลียซึ่งเอมิเลียครับผมก็ได้ถูกช่วยไว้โดยสายฟ้าสีน้ำเงินเซซิลัสและหลังจากนั้นทางเมโซเลียก็ทางเซซิลัสจะได้จากไปนะครับผมซึ่งทางร่างกายของทางเมดิดีนนะครับผมในเมื่อจิตใจของเธอนั้นได้ถูกส่งไปยังมังกรเมโซเลียแล้วร่างกายของเธอครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ถูกแช่แข็งโดยเอมิเลียอยู่นะเอมิเลียนะครับผมได้ทําการส่งมอบร่างของเมดิดีนให้แก่กลุ่มกบฏให้พวกเขานั้นถืออย่างระมัดระวังตอนที่เอมิเลียครับผมจะทําการสร้างบันไดน้ําแข็งนะครับผมการข้ามกําแพงเมืองไปซึ่งทันทีที่ทางเอมิเลียข้ามกําแพงเมืองมาในเมืองหลวงของจักรวรรดินี่ครับผมเธอนั้นก็เห็นทางโมคุรุกับทางเมโซเลียนั้นกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สิ่งที่ทําให้เอมิเลียประหลาดใจก็คือว่าเธอครับได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนั่นเองที่มีสีหน้าที่แย่มากเห็นได้ชัดว่าคนกลุ่มนี้นั้นกำลังหลบหนีอะไรบางอย่างอย่างเร่งรีบซึ่งเอมิเลียพอเห็นฉากดังกล่าวนี่ครับผมเธอครับก็หมายที่ทําการช่วยคนเหล่านี้นั้นให้รอดเธอครับจึงทําการสร้างบันไดน้ําแข็งขึ้นมานั่นเองโดยที่จะให้คนกลุ่มนี้ครับผมสามารถเดินขึ้นไปยังกําแพงเมืองผ่านบันไดน้ําแข็งนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปที่ประตูเมืองซึ่งการทําเช่นนี้ก็สามารถหลบหนีออกไปยังนอกเมืองหลวงของจักรวรรดิได้และในเวลาเดียวกันนั่นเองเอมิเลียครับก็ได้ทําการสร้างดาบน้ำแข็งขึ้นมาทําการสกัดกั้นเหล่าทหารและไม่นานครับเอมิเลียก็ได้ค้นพบว่าการโจมตีทางกายภาพของเธอนั้นไม่ได้ผลกับเหล่าทหารเลยเพราะเห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายของเหล่าทหารเหล่านี้เหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาหลังจากที่ได้โดนโจมตีได้ไม่นานพวกมันก็ได้กลับกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วดังนั้นเองนะผมเอมิเลียนั้นจึงทําการใช้วิธีการโดยการทําการแช่แข็งเหล่าทหารเหล่านี้นั่นเองเพื่อที่จะให้เหล่าทหารเหล่านี้นั้นไม่สามารถขยับขยื่นได้อีกต่อไปและหลังจากนั้นเองครับผมเอมิเลียครับผมจะได้ทําการแช่แข็งถนนนั่นเองโดยที่ถนนที่ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับผมเอมิเลียก็ทําการแช่แข็งเอาไว้เพื่อที่จะนําทางผู้คนนะครับไปยังเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เอมิเลียครับผมเข้าสู่ส่วนลึกของเมืองมากยิ่งขึ้นและนี่ก็ส่งผลทําให้ทางเอมิเลียครับผมได้มาพบกับเลมในภายหลังและรวมไปถึงทางฟอบคัตย่าและรวมไปถึงเหล่ามุกุฎราชกุมารปอมตอนนี้พวกเขานั้นกำลังซ่อนตัวอยู่ในตอกเล็กๆในเงามืดไม่ให้ศัตรูคนพบเมื่อเอมิเลียได้สังเกตเห็นสิ่งนี้จึงได้ทําการก้าวไปข้างหน้าโดยตรงและทําการแช่แข็งเหล่าทหารเครื่องปั้นดินเผา4นายที่ได้หมายจะทําการโจมตีกลุ่มนี้นั่นเองซึ่งก็ทําให้ฟอบนะครับผมขอบคุณเอมิเลียเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นเองครับผมเอมิเลียนะครับก็ได้ค้นพบว่าในหมู่คนเหล่านี้นั้นเธอนั้นยังได้ยินเสียงที่คุ้นเคยมากด้วยเอมิเลียครับผมได้ทําการตะโกนเรียกชื่อของเลมซึ่งทําให้เลมนะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและพูดไปว่าเธอนั้นรู้จักตัวฉันด้วยเหรอซึ่งเอมิเลียครับก็ไม่ตอบหน้านิ่งเธอนั้นได้แต่ก้าวไปข้างหน้าคว้ามือเลมและพูดทางน้ําตาไปว่าเลมเธอน่าตื่นแล้วนี่เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้แก่ทางแรมแล้วก็ทางซูบูรุได้รับรู้ในทันทีแต่เลมนะครับก็สับสนไปว่าแรมนี่มันใครกันเหรอและคุณนั่นเป็นใครแต่เอมิเลียครับผมก็ไม่ได้ยินคําพูดของเลมแต่อย่างใดครับผมเธอนั้นเอาแต่พึมพำกับตัวเองอย่างตื่นเต้นซึ่งเอมิเลียครับผมก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่าเธอนั้นได้ทำการบอกกับแรมไปว่าไว้เจอกันข้างนอกก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้พบกันยามที่ได้ออกไปข้างนอกแต่ในเวลานี้เธอนั้นยังไม่ทราบที่อยู่ของทางซูบารุซึ่งเอมิเลียก็ยังคงพึมพำกับตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับผมจนกระทั่งเลมครับผมไม่อยากจะฟังอีกต่อไปและได้ตะโกนบอกกับเอมิเลียไปว่าคุณนั่นน่ะโปรดฟังฉันนะคุณนั่นน่ะเรียกฉันว่าเลมแล้วว่าคุณนั้นรู้จักอดีตของฉันอย่างนั้นเหรอเอมิเลียครับผมก็บอกว่ามันนั้นค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยแต่เธอนั้นก็จําเรื่องราวเกี่ยวกับเลมนั้นไม่ได้เลยซึ่งมันก็อาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยครับผมสำหรับการพบกันครั้งแรกระหว่าง2คนนี้แต่ทั้ง2คนครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนการสนทนาว่าจะคุยเรื่องนี้กันในภายหลังแต่เอมิเลียครับก็ได้แสดงความจริงใจออกมาทําให้ทางเลมแล้วก็ทางฟอบนั้นเกิดความไว้วางใจขึ้นมานั่นเองฟอบนะครับจะได้บอกไปว่าในฐานะที่เขานั้นเป็นนักธุรกิจได้พบกับผู้คนมามากมายเขานั้นสามารถสัมผัสได้เลยว่าทางเอมิเลียนั้นเป็นคนที่จริงใจและตรงไปตรงมาถือว่าเป็นบุคคลที่มีค่าเป็นอย่างมากและเขานั้นก็คิดว่าเอมิเลียนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนของเลมจริงๆด้วยนั่นจากนั้นเองครับผมทางเลนครับผมก็ได้นึกถึงอะไรขึ้นมาได้ตอนนั้นได้ยินว่าเอมิเลียน่ะพูดถึงซูบารุก่อนหน้านี้ซึ่งเอมิเลียครับผมก็ได้บอกว่าใช่แล้วซูบารุน่ะเป็นเพื่อนของเธอและซูบารุน่ะก็เป็นคนที่ห่วงใยทางเลมเอามากๆให้ความสำคัญกับเลมอยู่เสมอแต่อันที่จริงแล้วน่ะซูบารุนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างลำบากมากมักจะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่เสมอหรือบางทีก็มักจะทำตัวเองให้ดูเท่ๆอยู่บ่อยครั้งแต่เลมนะครับผมก็ได้พูดไปว่าโอเคเขานั้นเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่จากระยะไกลเอมิเลียครับผมได้เห็นไฟสีแดงนั้นลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับควันสีดําซึ่งเลมครับก็ได้กล่าวว่านั่นคือทิศทางที่ทางซูบารุนั้นแยกออกไปจากพวกเขาก่อนหน้านี้เลมิเลียครับผมจะได้คิดจะไปหาทางซูบารุในทันทีแต่จู่ๆนะครับผมทางคัตย่านั้นก็ได้พูดจากด้านหลังไปว่าเอมิเลียน่ะสามารถนําเลมนั้นไปด้วยได้เลมนั้นมีเวทมนต์ในการรักษาสามารถช่วยได้แม้ว่าทางเลมนั้นจะยังกังวลด้านนี้อยู่ก็ตามครับผมแต่เอมิเลียครับผมก็ได้ทําการอุ้มเลมขึ้นมาและมุ่งหน้าไปหาซูบารุให้เร็วที่สุดซึ่งหลังจากนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เจอไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับผมที่เอมิเลียนั้นก็ได้ไปช่วยซูบารุได้ทันเวลาต่อมานะครับผมเราน่าจะได้ตัดฉากมาอีกด้านหนึ่งกันบ้างซึ่งคราวนี้นะผมจะไปพูดถึงสถานการณ์ของทางวินเซนต์กันบ้างหลังจากที่วินเซนต์นะครับผมได้ทําการประกาศวางแผนที่จะการล่าถอยทุกคนที่ได้แสดงความภักดีต่อวินเซนต์นั้นก็ได้ทําการปฏิบัติตามคําแนะนําของทางวินเซนต์ซึ่งต่อมาผมวินเซนต์ก็ได้ขอให้ทางโฮเบิร์ตนั้นได้ทําการช่วยโมกุโรในการซื้อเวลาและปล่อยพวกเขานั้นหนีไปเพราะตอนนี้โมกุโรนั้นก็น่าจะพ่ายแพ้ในไม่ช้าและหากว่าโมกุโรได้พ่ายแพ้แล้วก็อ่างเก็บน้ำในเมืองหลวงของจักรวรรดินั้นก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปยังมีผู้คนอีกจํานวนมากที่ยังไม่สามารถหลบหนีออกไปจากเมืองหลวงของจักรวรรดิได้ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยให้อ่างเก็บน้ำนั้นถูกทําลายได้ในตอนนี้หลังจากนั้นเองครับผมทางวินเซนต์นั้นจึงขอให้ทางกอดแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่5นั้น
ไปทำการรวบรวมทหารที่ได้กระจัดกระจายไปทั่วรวบรวมเป็นกองกำลังต่อสู้ซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมทางวินเซนต์ก็ขอให้ทางคณะสตาร์เกเซอร์ของทางอูบิลที่มีจำนวนทั้งสิ้น27คนนั้นไปทำการแจ้งเตือนอพยพแก่เหล่าชาวบ้านซึ่งหลังจากได้ทำการวางแผนเสร็จแล้วทางวินเซนต์ก็ได้เริ่มพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของเขาซึ่งหลังจากพูดคุยกันเป็นเวลานานครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตนนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะได้ทำการแจ้งเตือนจากทางชิชาและรู้ว่าแท้จริงแล้วหายนะนั้นน่ะคืออะไรเขากับชิชานั้นจึงได้ทำการเตรียมพร้อมในการช่วยชีวิตคุณเอาไว้ช่วยเหลือวินเซนต์ด้วยการทำรัฐประหารตัดขาดอนาคตทั้งหมดของวินเซนต์ในฐานะองค์จักรพรรดิและหลังจากนั้นเขากับทางชิชานั้นก็ได้ทำการรวบรวมเหล่าทหารซึ่งแน่นอนว่าได้มีทหารในจักรวรรดินั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแสดงสีหน้าสับสนสีหน้าตึงเครียดนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นไม่พึงประสงค์มันต้องถือว่าเป็นวิธีการที่น่าขยะของทางจักรวรรดิแต่เพื่อที่ทำการต่อสู้กับหายนะที่จะเกิดขึ้นในที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและหลังจากนั้นเองครับผมทางเบอร์สเตรทนั้นจะได้บอกให้ทางวินเซนต์นั้นนะให้ออกจากเมืองหลวงไปเสียไปยังเมืองป้อมปราการทางตะวันตกเฉียงเหนือที่มีชื่อว่ากากาโดยเมืองกากานั้นจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งโชคชะตาแม้ว่าเมืองกากาก่อนหน้านี้จะได้ถูกทำลายโดยบิชอปมหาบาปเลกูลุสไปก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นมันก็ได้ทำการบูรณะและซ่อมแซมขึ้นมาและเมืองกากานะครับผมจะเป็นสถานที่ที่ทางทอสกับทางจามาวนั้นได้พบกันครั้งแรกอีกด้วยและภาพก็จะตัดมานะครับที่สนามรบแห่งที่1อังอารากิยะยอหน้าและทางพิซิล่านั้นก็กำลังต่อสู้กันพวกเขานั้นต่อสู้กันจนมาถึงทางตันไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะซึ่งทางยอหน้านั้นก็ไม่อยากจะให้ทางพิซิล่านั้นทำการฆ่าอารากิยะด้วยมือของทางพิซิล่าเองและอารากิยะนั้นก็ถือว่าทางพิซิล่านั้นเป็นเพื่อนที่สำคัญที่สุดของเธอมาเลยตลอดดังนั้นแล้วก็ในการต่อสู้กับทางอารากิยะนี่เองครับผมทางยอหน้าครับผมจะได้ทำการเข้าปะทะกับทางอารากิยะตัวต่อตัวนะซึ่งพลังการต่อสู้ของทางยอหน้าครับผมก็ถือว่าไม่เลวร้ายเลยเมื่อบวกกับเวทมนต์การแต่งงานวิญญาณเข้าไปแล้วก็ไม่ว่าจะทำการต่อสู้กับอารากิยะเท่าไหร่ไม่ว่าจะได้รับอาการบาดเจ็บจากทางอารากิยะเท่าไหร่ก็ตามมันนั้นก็จะไม่มีผลซึ่งทางอารากิยะนั้นก็ได้ตระหนักดีเธอได้วางแผนที่จะทำการฆ่ายอหน้าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวในจังหวะที่ทางอารากิยะกำลังจะลงมือเนี่ยครับผมก็ปรากฏว่าทางพิซิล่านั้นก็ได้ทำการตะโกนชื่ออารากิยะและทำการเข้ารับการโจมตีของทางอารากิยะทั้งหมดและหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีประกายแสงนั้นเกิดขึ้นดาบยาวของทางพิซิล่านั้นได้เจาะเข้าไปที่ร่างกายของอารากิยะทำให้อารากิยะได้หมดสติลงและตอนนี้ครับผมสนามรบแห่งที่1นั้นก็ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยชัยชนะของทางพิซิล่าแล้วก็ทางยอหน้าซึ่งหลายคนนะครับผมณตอนนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเซซิลัสนั้นไปไหนซึ่งหลังจากที่ทางเซซิลัสแยกตัวไปจากพวกวินเซนและคนอื่นๆได้เองเซซิลัสนะครับผมก็ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้มุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ที่ทางเซซิลัสมุ่งหน้าไปเนี่ยครับผมนั่นก็คือกำแพงอ่างเก็บน้ำนะครับผมที่ตอนนี้ได้มีรอยรั่วนั้นออกมาได้มีน้ำไหลรั่วซึมออกมาจากกำแพงของอ่างเก็บน้ำนี้และคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าทางเซซิลัสนะครับผมแท้จริงแล้วนั่นก็คือศัตรูที่นำไปสู่ทางหายนะเป็นแม่มดที่นำคนตายมามากกว่า 1,000 คนตอนนี้ทางเธอนั้นก็ได้มาเผชิญหน้ากับทางเซซิลัสแล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือFor all mankind.